ผมอยากจะชวนหลายๆคนเนี่ยนะครับไปชิมปากหม้อทะเลหมอกครับอยู่ที่ภาคใต้ของเราพัทลุงนี่นะโอ้โหทะเลน้อยก็สวยใช่ป่ะใช่แล้วก็อาหารการกินเขาเด็ดๆหลายที่หลายร้านมากเลยนะค่ะวันนี้เขามีเมนูใหม่มาฮะปากหม้อทะเลหมอกฮะคุณแม่คุณพ่อจ๋ารวมปากหม้อไส้ซีฟู้ดคลุกน้ำพริกเผาเสิร์ฟมาในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้เลยครับนี่สร้างบรรยากาศด้วยควันจากน้ำแข็งแห้งใครได้ชิมก็ต้องบอกว่าโอ้โหติดใจโอ้โหนี่เป็นอะไรคะคุณพ่อจิ้งจกทักอร่อยจัดอร่อยจนต้องจุปากเลยทีเดียวเชียวด้วยใช่แล้วนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีปากหม้อห่อกุ้งนี่ปากหม้อเย็นตาโฟปากหม้อเผือกและอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะหลากหลายให้ชิมกันนะฮะคุณไอซ์วัย31ปีเจ้าของร้านเขาบอกว่าอย่างนี้ลูกแป้งเขาบอกว่าชวนน้องชายเนี่ยมาเปิดร้านนี้ด้วยกันหลังอิ่มตัวกับชีวิตพนักงานประจำก็เลยข้อดีของเขาเนี่ยนะฮะบอกกับน้องบอกว่าวัตถุดิบของเราสำคัญมากที่สุดต้องคัดไอ้ที่มันสดและใหม่อยู่ตลอดเวลาคัดสรรอย่างดีนะฮะแล้วก็ใส่ไส้แน่นๆเต็มคำลูกค้าต่างติดอกติดใจมาอุดหนุนกันไม่ขาดสายใครกินแล้วนะฮะก็ต้องบอกต่ออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะฮะคือการบอกต่อบางทีดูในโลกโซเชียลแล้วเนี่ยก็อีกส่วนนึงแต่ถ้าเกิดว่าอร่อยจริงๆเนี่ยลูกค้ากินแล้วนะฮะถึงได้บอกว่าเขากลับมากินกันอีกมาแล้วเที่ยวเดียวไม่ได้ต้องมาอีกนะฮะใช่เลยนะคะถ้าคุณอยากชิมเนี่ยนะฮะแวะได้เลยนะฮะร้านอยู่เส้นทางถนนบายพาสจังหวัดพัทลุงหยุดทุกวันจันทร์อ้าววันนี้ไงวันนี้เพราะว่าเป็นวันหยุดของเราใช่นี่อินโชว์แล้วคุณพ่อคุณไอจ๋าเต็มปากเต็มคำมากเลยน่ากินจังเลยค่ะที่อ่านเอาไว้เผื่อวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้คุณไอซ์เขาหยุดอยู่แล้วทุกวันจันทร์นะครับแล้ววันนี้เป็นวันหยุดด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันนะที่พัทลุงใช่เลยนั่นอะไรลูกกันเชียงปูกุ้งกุ้งใช่ปะกุ้งกุ้งอะไรเขาแกะมาเป็นแบบนั้นเลยแกะมาเลยน่าจะเป็นต้มยำไว้นั่นอ่ะใช่ไปต่อกันที่ความอร่อยดีกว่านะคะหนูจะพาพ่อแม่ๆนะคะไปกินซุปแพะกันดีกว่าเขาบอกว่าโหเนื้อแพะของเขาเนี่ยนุ่มละมุนลิ้นอร่อยมากๆเลยอยู่ที่จังหวัดนราธิวว่านะคะจะละมุนขนาดไหนอ่ะคุณพ่อยิ่งอากาศหนาวๆแบบนี้นะเขาบอกว่าซุปแพะเนี่ยกินแล้วดีกับร่างกายจริงๆเลยนะครับเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายได้ดีด้วยใช่ค่ะซุปแพะนะคะทำสดใหม่หอมอร่อยคือเมนูเด็ดของร้านครัวบาลอกัสนะคะจังหวัดนราธิวาสคุณกุราอานีนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่าแฟนเนี่ยมีประสบการณ์เปิดร้านอาหารที่ประเทศมาเลเซียมานานกว่า20ปีแล้วอยากมีร้านของตัวเองก็เลยตัดสินใจเซ้งร้านนี้แล้วก็ใช้แพะจากฟาร์มของน้องชายเนี่ยนำมาเชือดเองปรุงเองจึงรับประกันได้ถึงความสดใหม่แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับเคล็ดลับความอร่อยของซุปแพะเนี่ยก็คือต้องใช้แพะหนุ่มแพะแก่ไม่ได้น้องใช้แพะหนุ่มอายุประมาณ5เดือนใช่ซึ่งเขาบอกว่าแพะอายุประมาณนี้เนื้ออร่อยกำลังดีนะคะส่วนน้ำซุปเนี่ยก็ใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศปรุงรสด้วยมะนาวเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็โรยผักชีและหอมเจียวขายราคา100บาทอร่อยได้ 2-3 คนนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกมีข้าวหมกอาหรับนะคะกินคู่แกงมัสมั่นแพะนี่ผัดเผ็ดแพะอย่างนี้และอาหารจานเดียวปรุงจากเนื้อแล้วก็มีกุ้งหมึกแล้วก็ปลานะคะราคาของเขาเนี่ยก็จะเริ่มต้นเพียง40บาทเท่านั้นนะคะไม่เท่านั้นนะคุณน้ำชงเขายังมีนะฮะน้ำชงหลากสีหลายรสเลยนะครับขายเพียงแก้วละ20บาทเท่านั้นเองถ้าคุณอยากชิมนะครับแวะไปได้เลยที่ครัวบารอกัสนะครับอยู่ติดกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับใช่ซุปแพะต้องกินแบบนี้แล้วก็ร้อนๆแบบนี้เจ้าถิ่นเขาทำแบบนี้แป้งหลายๆคนบอกว่าแพะบางคนแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นสาบไหมแต่คนที่ทำเป็นนะครับบอกว่ารับประกันเลยว่าเขาจะรู้วิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยซดไปตอนหนาวๆเย็นๆแบบนี้นะแล้วยิ่งเป็นตอนเช้าๆอ่ะมันจะดีมากๆเลยลูกเขาบอกว่าเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายคล่องคอนะน่าทานนะแต่อีตรงที่แพะหนุ่มแพะแก่เนี่ยสิเราก็ไม่รู้ได้เนาะถ้าเป็นเราแล้วก็เราจะไปซื้อที่ตลาดแล้วเรามาทำเราไปบอกเขาได้ไหมว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้แพะอายุแก่เท่าไหร่หนุ่มหรือแก่เนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปกินที่ร้านเขาดีกว่าจะดีกว่ามากๆเลยนะฮะ